พี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเรานะครับและพระเจ้ายังทรงมีฤทธานุภาพผมอยากจะหนุนใจพี่น้องอ่านหนังสือกิจการบทที่สิข้อยีบอกว่าเราเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสกําลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษอื่นๆก็ฟังอยู่ในหนังสือกิจการบทที่16นั้นเปาโลและซิลาสนั้นถูกเคี่ยนตีและถูกจับเข้าคุกเพราะเขาประกาศข่าวประเสริฐผู้ต่อต้านเขานั้น ก็สร้างความวุ่นวายมากเลยและเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาที่เขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ผมเชื่อว่าในใจของซิลาสและเปาโลนั้นก็มีคําถามขึ้นมามากมายเช่นว่านี่ถ้าฉันไปขึ้นศาลมันจะยุติธรรมไหมและพวกเขาจะจับฉันเข้าคุกไหมพวกเขาจะฆ่าฉันหรือเปล่าพวกเขามีทางเลือกหนึ่งก็คืออารมณ์เสียกังวลและก็นอนไม่หลับแต่ว่า เปาโลและซีาสตัดสินใจวางใจในพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาตอนเวลาเที่ยงคืนแทนที่เขาจะร้องไห,ห้หรือว่าเสียใจเขานมัสก,การพระเจ้าท่าทีของเขาคือ เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เรารู้อย่างหนึ่งเรามั่นใจอย่างหนึ่งคือว่าพระเจ้ายัางควบคุมสถานการณ์อยู่พระองค์งยังทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์และพระองค์งอยู่กับเราและพระองค์งจะสู้สงครามนี้เพื่อเราใครมาต่อต้านเราพระองค์งจะสู้ให้เวลานั้นเองก็เกิดแผดดินไหวและโซ่ที่อยู่บนร่างกายของเขาก็ถูกลดออกไปสำคัญมากเราต้องมีท่าทีแบบนั้นในใจก็คือว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจะจัดการให้ พระเจ้ายัางทรงประทับอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์พระองค์จะสู้สงครามนี้ให้ฉันและแผนการของพระองค์สําหรับฉันนั้นเป็นแผนการที่ดีและสิ่งที่เริ่มในชีวิตของฉันนั้นที่พระเจ้าเริ่มและยังไม่สําเร็จพระองค์จะทําให้สําเร็จฉันจะไม่ตายก่อนกําหนดฉันจะเดินต่อไปข้างหน้าผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลน,นั้นจะทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ฉันทํานั้นสําเร็จให้เราร่วมจใจกคันภีฐานข้าตบพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีฤทธเดชเกินธรรมชาติเป็นเจ้าของโลกและจัก,กรวาลและพระองค์อยู่กับพวกเราเหมือนกับที่พระองค์อยู่กับเปาโลและศิลาศและสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นพระองค์จะช่วยเราสู้สงครามให้เราและเราจะมีความสําเร็จขอบพระคุณพระองค์เราวางใจในพระองค์เราจะนัสการพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน